เอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมตอนแรกไม่คิดว่าคลิปนี้จะต้องมาเร็วขนาดนี้นะฮะแต่พอเข้าเกมไปโอ้โหปัญหาเยอะมากบักเยอะมากก็เลยต้องมาบอกให้รู้กันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเอาเน้นๆสำคัญยังไงก็กรุณาฟังกันให้จบด้วยนะครับผมโอเคปัญหาแรกเลยครับผมตอนนี้เนี่ยนักเตะเนี่ยมันจะมีบางคนนะครับที่เราเนี่ยสามารถเล่นแล้วมันเกินจากสัญญาที่ต่อไว้คือปกติเนี่ยมันจะต่อสัก10แมตช์ใช่ไหมนักเตะบางคนอาจจะเล่นให้11 12แมตช์นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันต่อมาครับนักเตะเนี่ยมันเล่นซ่อนแอบครับผมตอนนี้เนี่ยเราหาไม่เจอนะครับผมในช่อง My Team หรือว่าในช่อง Players นะเหมือนกับสมมติว่าผมมีเดมเบเล่ตอนนี้ผมกดเข้าไปเอ้าเดมเบเล่ไปหลบอยู่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะอันต่อมาครับผมบั๊กฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับผมหรือว่าตัวนักเตะพิเศษนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีบั๊กอยู่นะครับคือเล่นฟรีไม่เสียค่าต่อสัญญาครับผมแต่จำนวนการลงเล่นเนี่ยมันก็ยังลดลงเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ดูยังไงกันแน่นะครับผมนะปัญหาต่อมาครับผมเรื่องของการคืนเงินไม่ว่าจะเป็นเงิน GP หรือว่าทองไมค์คับคอยส์นะครับผมคืนให้หมดเลยนะครับผมสำหรับคนนะฮะที่เปิดแพ็คยูฟ่าหรือว่ายูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพสตาร์นะครับผมวันที่27เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้นะฮะนั่นแหละเขาก็จะคืนให้หมดเลยนะครับผมคือบางคนเข้าเกมมาอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมฉันได้เงินได้ทองก็นั่นแหละครับตอนนั้นคุณเปิดแล้วมันเจอปัญหานั่นเองนะครับผมและปัญหาสุดท้ายที่เราจะไม่พูดถึงมันไม่ได้เพราะมันสำคัญจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยทำกันแบบนี้ได้อย่างไรนะครับผมนั่นก็คือตัวแพ็ค Arsenal Club Selection นะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาก็เลยถูกระงับไปก่อนนะครับและแน่นอนมันถูกเลื่อนนะครับผมให้เราเนี่ยสามารถเปิดมันได้อีกในวันที่28เดือนกุมภาพันธ์หรือว่าสิ้นเดือนนี้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหข้ามไปไกลเชียวเลยนะครับผมไงก็เก็บทอง300ชิวๆรอกันไปเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนะครับและสำหรับคนที่เปิดไปแล้วนะครับผมเขาจะคืนทองที่เปิดไปเนี่ยให้เร็วๆนี้นะครับผมและอาจจะต้องเปิดใหม่นะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะสมมติแบบใครที่เปิดได้โอบาเมยังมาสมมติว่าอยากได้โอบาเมยังนะโอ้โหเสียใจสิครับผมก็ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปที่เปิดเนี่ยมันจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าหรือใครที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังสามารถเล่นได้นะครับผมเล่นในระยะสั้นตอนนี้ได้คือเล่นไปสมมติเราอาจจะไปแบบโอ้ยตีบวกทำให้มันเบี้ยวตันไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าพอมันเริ่มต้นวันที่28ใหม่มันให้เราเริ่มต้นใหม่เงี้ยโอ้มันจะคืนให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมและเพราะอย่างนั้นแหละฮะผมจึงมีการประกาศปิดปรับปรุงตัวเกมซะเลยนะครับผมปัญหาเยอะเหลือเกินนะในวันจันทร์ที่11นะครับผมเดือนนี้แหละฮะ6ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับผมส่วนจะบวกเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็ขอให้อยู่ในความสมควรที่มันพอดีพอเหมาะละกันนะฮะส่วนตัวนะครับผมคิดว่าโคนามิเนี่ยไม่รู้ไปโดนอะไรมาหรือเหงาหรือต้องการสร้างกระแสอะไรหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าการปล่อยของอะไรต่างๆนะออกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันดีแหละครับผมแต่ว่าพอมันมากไปในเวลาเดียวกันเนี่ยมันกลายเป็นแบบสวนทางกันนะครับกลายเป็นไม่ดีซะงั้นนะครับผมแล้วดูเหมือนจะเป็นข้อเสียที่แบบโอ้โหเกินจะรับได้ในบางเรื่องนะครับผมส่วนในอนาคตนะครับผมถ้ามีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องที่มันสำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมอีกทีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความเห็นอีกหนึ่งอย่างนะกันนะครับผมว่าสงสัยช่วงนี้ตัวโคนามิเขาน่าจะเปลี่ยนการตลาดใหม่นะครับผมนะหรือไม่รู้ร้อนเงินนะฮะไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกไปแล้วสวัสดีครับ